สวัสดีจากสวัสดีครับจากเอ็กเซลวิสซ์ครับนี่ก็จะเป็นไลฟ์ของการฝึกใช้และเจาะลึกฟังก์ชัน if นะครับกับ Excel Wizard วันนี้อ่านตามอาจารย์ไหมสักอย่าง Web. มาแล้วนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ของการฝึกใช้และเจาะลึก if กับ Excel Wizard นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับก็เข้ามาแล้วภาพเสียงเป็นยังไงก็ทักกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะพาไปกรุ๊ป Excel Superfan ก่อนว่ามันมีกฎระเบียบอะไรกันบ้างนะครับระหว่างที่รอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของกรุ๊ป Excel Superfan นะครับสวัสดีครับคุณ NP Supply นะครับเวลาเข้ามาหน้านี้มันจะมีหลายๆแท็บนะครับผมจะพาเข้าไปที่ About ก่อนนะฮะมันก็จะมีเป็นmember มีอะไรนี่อยากจะให้ดู group rules นะครับกฎของเรามีอะไรบ้างนะฮะก็เป็นกลุ่ม Excel นะครับเพราะฉะนั้นโพสต์ขายของหรือโฆษณาอะไรเนี่ยผมบล็อกแล้วก็แบนด้วยนะฮะแล้วก็ข้อ2นะครับคำถามใหม่ก็ตั้งโพสต์ใหม่เลยเพราะว่าถามคำถามใหม่ในโพสต์เก่าเนี่ยเวลาตอบแล้วมันจะสับสนนะฮะแล้วก็เราควรจะแนบรูปภาพที่เห็นชื่อคอลัมน์นะครับชื่อคอลัมน์ก็คือ ABC แล้วก็ชื่อโรด้วย1 2 3เวลาแจกสูตรเนี่ยมันจะได้ทำได้เป๊ะๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีกรุณาแจ้งเวอร์ชั่นที่ใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าพอเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยสูตรมันดีขึ้นฉะนั้นสูตรมันก็จะสั้นขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าไม่แจ้งเนี่ยผมก็จะถือว่าเป็น Excel 2010นะครับเพราะว่าจากโพลเนี่ยก็มีต่ำสุดเนี่ยมีเป็นคนที่ต่ำเวอร์ชั่นต่ำสุดที่มีในกลุ่มเราเนี่ยจะเป็น2010นะครับ2007รู้สึกจะมีแค่คน2คนเท่านั้นเองแล้วก็ข้อ3กรุณาแสดงคำตอบที่ถูกต้องและอธิบายเงื่อนไขมาด้วยว่ามันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเราไม่ต้องมานั่งถามซ้ำๆว่าเฮ้ยคำตอบแบบนี้ใช่ไหมใส่สูตรไปก็อ่ะไม่ใช่ตรงนั้นทำสูตรใหม่ก็คือถามมาให้ครบๆนะครับตอบรอบเดียวจะได้จบๆนะฮะแล้วก็ข้อการตอบคำถามนะครับอันนี้ผมก็เปิดให้ทุกคนมาตอบคำถามได้นะครับแล้วก็คำถาม Excel เนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะมากมายเลยข้อหนึ่งตอบได้เป็น10วิธีเพราะฉะนั้นตอบกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าขอให้ตอบเป็นวิธีที่แตกต่างจากเดิมก็คือเราตอบซ้ำๆไม่เอานะครับเอาขอวิธีใหม่ดีกว่าจะยาวกว่าหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะมีข้อ5อันนี้ส่วนตัวผมนะข้อ5เนี่ยไม่ได้ต้องการข้อนี้เลยนะครับเมื่อได้รับคำตอบกรุณาแจ้งผลการใช้งานนะฮะส่วนตัวผมไม่เป็นไรนะครับผมให้คำตอบไปแล้วผมถือว่าเกมผมจบแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนอื่นๆที่เข้ามาตอบนะครับก็เขาเสียเวลามาตอบให้นะครับก็ฟีดแบคหน่อยนะครับใช้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ต้องแจ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมตอบพวกนี้ผมทำเป็นงานอดิเรกเป็นความสนุกของผมก็คือเหมือนการเล่นเกมนั่นแหละนั้นมีเกมมาให้เล่นผมเล่นจบถือว่าจบแล้วผมไม่ได้ต้องการผลการใช้งานหรืออะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับท่านอื่นๆนะครับก็เป็นมารยาทกันเนาะเขามาช่วยเราก็ขอบคุณซะหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีมาข้อ8นะครับพวกรหัสอะไรพวกนี้ไม่ตอบนะครับกลุ่มนี้
แล้วก็จะมีข้อ9นะครับมีบางท่านถามเข้ามาแล้วก็พอได้คำตอบเสร็จลบโพสต์นะครับก็อย่าลบเลยนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยเผื่อใครมีคำถามคล้ายๆกันจะได้มาเสิร์ชดูได้ถึงแม้ว่ามันจะดูยากสักหน่อยนะฮะก็ได้เวลาแล้วนะครับทุกท่านน่าจะโหลดไฟล์กันไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมโพสต์ตัวลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ให้อีกรอบนึงนะครับอันนี้ปึ๊บนะครับก็เดี๋ยวขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงนะครับก็วันนี้จะเป็นการฝึกใช้และเจาะลึก if กับ Excel Wizard นะครับฟังก์ชัน if เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะเบสิกที่สุดแล้วนะฮะตัวargument ของมันเนี่ยก็จะมีแค่ if นะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วย logical true test ก็คือจะเป็นพวก true หรือ false นะครับแล้วถ้าเป็น true ก็คือจะเป็นเราต้องการค่าอะไรก็มาใส่ตรง value if true นะครับแล้วก็ตัว false เนี่ยจะเห็นว่ามีเป็น square bracket ก็คือเป็นปิดวงเล็บปิดกาแบบนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่มันก็จะโชว์ว่าเป็น false นะฮะก็ตัว if เนี่ยมีอยู่แค่นี้เองแต่ว่าการเอาไปประยุกต์ใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างจะหลากหลายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรากันนะครับนี่ก็คือโจทย์นะฮะขอย่อตรงนี้หน่อยนะฮะใหญ่นิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดมีคำถามนะครับก็พิมพ์ถามขึ้นมาเลยเพราะว่ามันดีเลย์อยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเห็นปุ๊บผมก็จะตอบให้เลยนะโจทย์ก็คือว่าดูข้อมูลก่อนละกันข้อมูลจะมีอยู่แค่ส่วนนี้นะครับก็เป็นจะเป็นคอลัมน์ A ถึง C นะฮะก็จะมีรหัสสินค้ามีสินค้าแล้วก็มีจำนวนขายนะครับคำถามที่ถามมาก็คือว่าเราอยากให้แสดงสต็อกที่มีเนี่ยซึ่งสต็อกเนี่ยก็คือ10นะฮะในรายการที่มีการขายนะครับก็คือข้อ1เนี่ยถ้ามีการขายให้แสดงจำนวนสต็อกที่มีก็คือ10ละกันนะครับก็คือมีการขายปุ๊บโชว์เลข10แบบอันนี้นี่ที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับมีการขายส่วนถ้าไม่มีการขายนะครับไม่มีการขายหมายถึงอะไรก็คือหนังสืออันนี้ไม่มีการขายเหมือนกันแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยหนังสือมีการขายไม่มีการขายในที่นี้ก็หมายความว่าสินค้านั้นๆไม่มีการขายเลยยกตัวอย่างเช่นตัวปากกานะครับก็คือปากกานี่ตัวนี้ไม่มีการขายเลยจะให้แสดงจำนวนสต็อกที่ตรงกับสินค้าที่เจอก่อนอันดับแรกก็คือพอปากกาเนี่ยมันไม่มีการขายเราก็จะโชว์เลข10ตรงอันดับแรกของปากกานะครับโจทย์ก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก่อนก็คือนะครับข้อนี้คือมันมีคำว่าถ้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ใช้ if ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะต้องหาเงื่อนไขมาประกอบพวกนี้ทีนี้ถ้าเรามาดูข้อ1 นะครับถ้ามีการขายเราจะเช็คยังไงว่ามีการขายสวัสดีครับคุณเคโรงั้นเดี๋ยวผมจะใส่เงื่อนไขก่อนนะครับถ้ามีการขายนะฮะถ้ามีการขายปุ๊บนี่คือถ้ามีการขายเราจะเช็คยังไงว่ามีถ้ามีการขายนะครับก็คือเช็คว่ามันมีจำนวนขายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมอาจจะใช้เป็นเท่ากับถ้าเกิดว่าช่อง C เนี่ยมันมากกว่า0ถือว่ามีการขายนะครับเพราะฉะนั้นพอมันว่างๆอยู่เนี่ยมันไม่มากกว่า0ก็จะเป็น false ไปนะครับจะ copy ลงมาถึงนี่เพราะฉะนั้นไอช่องที่มีการขายเนี่ยมันก็จะโชว์เป็น true ขึ้นมานะครับแบบนี้เงื่อนไขต่อไปนะครับถ้าไม่มีการขายล่ะไม่มีการขายนะครับตะกี้นี้ผมอธิบายไปแล้วว่าถ้ามันไม่มีการขายเนี่ยไม่ใช่ว่ารายการนั้นไม่มีการขายนะครับแต่ว่าเป็นสินค้านั้นไม่มีการขายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเช็คจากทุกสินค้าเลยนะครับก็
จะเป็นการใช้ count if นะครับ count if เติม s ด้วยนะครับก็คือเราจะเช็คจากรหัสก็ได้หรือสินค้าก็ได้ก็คือผมจะเช็คจากรหัสละกันนะครับแล้วก็ล็อกเซลไว้ด้วยก็คือเราจะเช็คเฉพาะสินค้านั้นๆ นะครับก็เป็นรหัสเดียวกันต่อมาก็คือดูว่ามีการขายหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นดูว่ามีการขายเนี่ยเราก็ต้องเช็คจากคอลัมน์ที่เป็นจำนวนขายตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกเซลไว้ด้วยเช็คยังไงนะครับเช็คว่าถ้ามันมีการมากกว่า0หรือเปล่านะครับก็จะใส่เป็นเครื่องหมายมากกว่า0อยู่ในดับเบิลโค้ดนะครับก็คือทำเป็น text ไว้แบบนี้แล้วก็ปิดวงเล็บเลข2หมายความว่าอะไรนะครับก็คือหมายถึงตัวหนังสือเนี่ยหนังสือที่ผมไฮไลท์ไว้ปุ๊บมันมีการขาย2ครั้งนะครับก็เลข2ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในถ้าเป็นสินค้าเดียวกันเนี่ยมันจะต้องเท่ากันหมดเลยดับเบิลคลิกลงมานี่เดี๋ยวผมขอย่อตรงนี้นิดนึงจะได้ดูใกล้ๆปุ๊บใหญ่ๆนะครับก็ถ้าเป็นหนังสือทั้งหมดเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นเลข2หมดเลยนะครับส่วนปากกาไม่มีการขายเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยนับตัวที่มากกว่า0ไม่ได้นะฮะก็เลยโชว์เป็นเลข0แล้วก็ยังลบนี่ยังลบมี2ตัวนี้มีการขาย1ครั้งนะครับยังลบมันก็เลยโชว์เป็นเลข1แล้วก็จะมีดินสอก็มีการขาย1ครั้งเหมือนกันโชว์เป็นเลข1ทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำสูตรเนี่ยผมจะมีการเช็คสูตรด้วยว่ามันคิดมาถูกหรือเปล่าอย่างเช่นดินสอเนี่ยลองใส่เลขเข้าไปนะครับ1นี่มันนับมาได้2ละเพราะว่ามันมีการขายดินสอมา2รอบนะครับหรือว่าจะมาใส่ตรงนี้อีกทีนึงนี่ก็คือดินสอมีการขาย3ครั้งได้3เลขได้เลข3ก็ถือว่าคำสูตรที่เราเอามาใช้เนี่ยมันถูกต้องนะครับนี่ลบไปทีนี้จะเช็คว่าไม่มีการขายนะครับก็คือพวกนี้ก็คือมันจะต้องเท่ากับ0เพราะนั้นก็ใส่เท่ากับ0เพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้เป็น true เพราะนั้นเดี๋ยวขอใส่ตั้งแต่ต้นเท่ากับ0ปึ๊บปั๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอใส่ conditional formatting นิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับก็ alternate h l n ละกันผมชอบใช้ rules นะครับก็เท่ากับตัว f 2เลยถ้าเกิดเป็น true ผมจะให้มันโชว์เป็นสีเขียวมาละกันได้ดูง่ายๆสีเขียวปุ๊บปั๊บนี่ก็คือ true นะฮะแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับไม่มีการขายให้แสดงจำนวนสต็อกที่มีรหัสสินค้าที่เจอก่อนอันดับแรกเพราะนั้นการหาอันดับแรกของสินค้าเนี่ยเราจะใช้ count if เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราลองมาดูก่อนว่าเราจะดูยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวแรกนะครับก็ถ้าเกิดเราอยู่ในส่วนของรหัสที่เป็นเบอร์1เนี่ยถ้าเรามาดูโรที่4เนี่ยมันก็ต้องเป็นเลข3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดตั้งแต่ A2 ไว้นะครับเพราะนั้นตัว count if เนี่ย count if ชอบใส่ตัว S นะครับก็คือเราจะนับตั้งแต่ตัว A2 นะครับก็เลยต้องล็อกตัวเลข2ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกหายล็อกแค่นี้นะครับแล้วก็นับตัวมันเองนะครับก็คือล็อกตัว A2 ไว้แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะได้เป็นเลข1 2 3รันไปอันนี้ขอเคลียร์ conditional formatting นิดนึงใส่ไปเกินอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลบนะครับเช็คว่าเป็นอันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องเท่ากับ1นั่นเองนี่มันก็จะได้เป็น true ออกมานี่ก็คืออันดับแรกนะครับอันดับแรกนี่เงื่อนไขเราครบแล้วนะครับนั้นเราจะทำให้มันแสดงตามนี้ก็
ค่อยๆไล่ไปตามสูตรเลยถ้ามีการขายให้แสดงจำนวนสต็อกที่มีงั้นก็ if ก่อนถ้ามีการขายก็คือช่องตัว f ตัวนี้นะครับให้มันโชว์เลข10ก็คือสต็อกแล้วก็ที่เหลือผมจะ blank ไว้ก่อนยังไม่ใส่นะครับมันจะโชว์เป็น false นี่ก็คือมีการขายนะครับโชว์เลข10โชว์เลข10โชว์เลข10ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าไม่มีการขายให้โชว์ที่รายการแรกนะครับงั้นเราจะต้องใช้ if ต่อกันไปนะครับก็คือเราจะมา if ต่อตรงนี้นะฮะถ้าไม่มีการขายก็คือตัวนี้ g2 นะครับและต้องเป็นอันดับแรกด้วยเพราะฉะนั้น2เงื่อนไขนี้ต้องเป็นจริงพร้อมกันนะครับก็คือตรงเลข10เนี่ยก็คือจะต้องเป็น true กับ true พร้อมกันเพราะฉะนั้น2เงื่อนไขเหมือนกันต้องใช้เป็น and นะครับผมก็เลยจะใส่เป็น and เข้าไปก็คือตัว g2 กับตัว h2 เนี่ยต้องเป็นจริงเท่านั้นมันปิดวงเล็บด้วยถึงจะโชว์เลข10เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่เหลือนะครับผมให้มันเป็นว่างๆไปแบบนี้นะฮะปิดวงเล็บไม่ครบนะครับแต่มันปิดให้นะฮะนี่เสร็จแล้วง่ายแค่นี้เองนะครับแต่ว่าทีเนี้ยไอ้คอลัมน์ช่วยพวกเนี้ยเราจะต้องมาแทนค่าคืนให้มันเป็นสูตรที่มันอ้างอิงจากตัวคอลัมน์ A ถึง C ให้หมดนะครับก็วิธีแทนง่ายๆนะครับอันนี้ F2 นะครับผมก็เอาสูตรจาก F2 มาใส่นี่ก็ใส่ไปแทนที่ F2 นะครับแล้วก็เรามี G2กับ H2 ด้วยก็ G2 เราก็จะเอาสูตรตรงนี้มาใส่แทน G2 แล้วก็ตัว H2 อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เอาตัวนี้มาใส่นะฮะนี่เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นตัวสูตรเนี่ยเราอ้างอิงจากพวกนี้ทั้งหมดไอ้ตรงเนี้ยเราแค่เอามาช่วยคิดเฉยๆเพราะฉะนั้นลบไปก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ผมลบให้ดูเฉยๆว่ามันไม่เป็นไรนี่ก็คือสูตรเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามถามเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่ว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วแบบนี้นะครับแต่ว่าตัว if เนี่ยมันมีทริคอีกหลายอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับ c มากกว่า0เนี่ยตัวพวก logical true false เนี่ยครับ boolean เนี่ยก็คือมี true กับ false แล้วมันจะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็น0ไหมถ้าเกิดว่าเป็น0เนี่ยมันก็ถือว่าเป็น false นะครับแล้วถ้าเป็นตัวเลขอื่นๆที่ไม่ใช่0มันถือว่าเป็น true นั้นผมสามารถทำให้สูตรมันสั้นลงได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวเช็คความยาวสูตรด้วยก็จะเป็น len นะครับformulate text นะครับอันนี้เป็นตัวเช็คความยาวของสูตรนะครับซึ่งบางทีผมก็ชอบใช้เนาะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสูตรมันยาวหรือมันสั้นนะครับนี่อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอ copy มาอีกเป็นคอลัมน์หนึ่งดีกว่านะฮะเอาไว้เปรียบเทียบนะฮะมีตัวมากกว่า0เนี่ยจริงๆคือถ้ามันเป็นตัวเลข0กับตัวที่ไม่ใช่0เนี่ยเราไม่ต้องใช้มากกว่า0ก็ได้นะครับนี่มันก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าผมลองใส่เป็นเลข5ดูตรงนี้มันก็จะโชว์มาเป็นเลขเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออีกทริคนึงของตัว if นะครับซึ่งตัวที่ไม่ใช่0เนี่ยใส่เป็น0ไปมันก็ไม่โชว์นะครับแต่ว่าติดลบก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่0นะครับงั้นถ้าใส่ตัวเลขติดลบไปมันก็แสดงเหมือนกันนะครับแต่ส่วนนี้มันไม่แสดงเพราะว่ามันเป็นการเช็คว่ามากกว่า0นะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างอีกอย่างนึงนะฮะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดเราจะใช้แบบที่เป็น C2 แบบเดียวอย่างเดียวเนี่ยบางทีต้องระวังเรื่องที่ว่ามันเป็นข้อความนะครับอย่างเช่นมันอาจจะมาจากสูตรเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นข้อความว่างๆมาแบบนี้นะครับตัวนี้มันก็จะคิดไม่ได้ทันทีเพราะว่ามันไม่สามารถเป็นตัวตีความตัวอักษรให้เป็น true false ได้นะครับ
อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงหรือว่าใส่เป็นตัว A เนี่ยใช้ไม่ได้แต่ว่าที่ตัวนี้ตัวคอลัมน์ I ใช้ได้เพราะว่าข้อความมันมีค่ามากกว่าตัวเลขนะครับมันก็เลยโชว์มาอันนี้ก็คืออีกข้อหนึ่งของสูตรนะครับทีนี้มันจะมีที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย if นะครับ if 1ตัวเนี่ยเราแสดงได้2เงื่อนไขนะครับก็คือถ้าจริงกับถ้าเท็จนะครับแต่ว่าพอมันเป็นซึ่งตัวอย่างเนี้ยนะครับเราก็มันมีแค่2เงื่อนไขเท่านั้นเองก็คือโชว์กับไม่โชว์นะครับไม่โชว์ก็คือว่างๆแต่ว่าในสูตรเนี่ยเราใช้ if ไปถึง2ตัวหมายความว่าเราต้องใส่เงื่อนไขมีเงื่อนไข3อันนะครับก็คือ10กับ10เนี่ยมันซ้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นเราอยากจะย่อสูตรลงอีกได้ไหมนะครับก็ได้นะฮะเพราะว่ามันจะโชว์10ต่อเมื่อตัว C นี้เป็น True นะครับแล้วก็ชุดนี้เป็น True มันก็โชว์เลข10เหมือนกันก็คือว่าเงื่อนไขใดเงื่อนไข1ก็คือตัว C ชุดแรกกับตัวเนี้ยตรงกันขอให้เป็นก็ให้โชว์10แล้วฉะนั้นเราสามารถรวม2ตัวนี้ด้วยกันได้นะครับโดยใช้ตัว OR นะครับ OR เนี่ยคือเป็นจริงแค่เงื่อนไขเดียวมันก็โชว์แล้วฉะนั้นแทนที่เราจะใช้ if ซ้อนกัน2ทีนะครับอันนี้ผมไม่เอาละไม่ใช้ if แต่ว่า2ตัวเนี้ยผมจะเอามา OR กันแทนนะครับก็คือ OR ชุดแรกก็จะเป็นตัว C2 เฉยๆนะฮะแล้วก็ OR อีกชุดนึงก็คือจะเป็นไม่มีการขายและเป็นอันดับแรกนะครับอันนี้ก็คือของตัว OR เพราะฉะนั้นปิดวงเล็บตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็น่าจะต้องเอาวงเล็บออกตัวหนึ่งนะครับนี่แบบนี้ก็โชว์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้แค่ if เดียวด้วยนะครับก็นี่สูตรมันก็จะกระทัดรัดลงอีกนิดนึงนะครับก็สูตรข้อนี้น่าจะสั้นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกทริคนึงเหมือนกันที่ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยากใช้ or ล่ะหรือไม่อยากใช้ and นะครับอีกทริคนึงก็คือผมขอซ่อนตัวนี้ไปเลยละกันนะฮะตัว and กับตัว or เนี่ยเราสามารถใช้ตัวเครื่องหมายบวกกับคูณเข้ามาแทนได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับชุดนี้มันจะเป็น and กันนะครับตัว and เนี่ยเราสามารถใช้เครื่องหมายคูณแทนได้เพราะฉะนั้นผมจะปิดวงเล็บนิดนึงเพื่อที่จะเอาไปคูณกันแทนนะครับตอนนี้ชุดนี้จะเป็นการคูณกันระหว่างตัวที่เป็นไม่มีการขายแล้วก็เป็นรายการแรกนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนออก and เป็นคูณนะครับขอ copy เอาไปใส่ตรงนี้นะครับซึ่งนี่มันก็จะสั้นลงอีกนิดนึงนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัว R เนี่ยเราใช้เครื่องหมายบวกแทนได้ด้วยก็บวกไปเลยนะครับนี่มันวงเล็บเกินมาอันนึงนี่มันก็จะสั้นลงได้อีกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีข้อแตกต่างระหว่างการบวกกับ or นะครับแล้วก็การคูณแล้วก็ and นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราไปใช้กับสูตร array นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็น1กับ1นะครับแล้วก็เป็น0นะครับแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็น0 0 0แล้วกันนะครับถ้าเป็นการบวกนะครับอันนี้บวกกับชุดนี้เนี่ยมันจะออกมา3ค่าก็คือตามจำนวนแถวที่เรามีนะครับอันนี้คือการใช้บวกซึ่งเอาไปใช้ในกับสูตร array ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการ or นะครับ or อันนี้กับอันนี้นะครับมันจะถือว่าเป็นการสรุปค่านะครับก็คือมันจะเอาทุกค่าที่เราใส่เนี่ยมา or กันหมดเลยมันจะออกมาแค่ค่าเดียวเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะเอาไปใช้กับสูตร array ไม่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ
เช่นเดียวกันกับการคูณนะครับเวลาเราคูณมันออกมา3ค่าเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาเดี๋ยวขอใส่อีกคอลัมน์หนึ่งนะครับถ้าเป็นการคูณเหมือนกันออกมา3คอลัมน์แต่ว่าถ้าเป็นการแอนนะครับมันจะออกมาคำตอบเดียวเป็น false นะครับซึ่งถ้าเราเอาไปใช้กับสูตร array เนี่ยตัว or กับตัว and เนี่ยจะเอาไปใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นการใช้ if นะครับก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟล์ที่ว่าทำเสร็จแล้วนะครับซึ่งตัวอย่างจริงเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่านี้อีกนิดนึงก็คือแทนที่จะโชว์เลข10นะครับเราต้องเอาผลลัพธ์ที่เป็นเลข10เอามาหาสต็อกที่มีแทนนะครับซึ่งอันนี้หามาจาก VLOOKUP นะครับซึ่งเราสามารถเติมไปในโจทย์เดิมของเราได้นะครับก็ผม copy มาอย่างเช่นถ้าเรามีสต็อกแบบนี้นะครับแทนที่จะให้มันโชว์เป็นเลข10นะครับผมจะเปลี่ยนเลข10ตัวนี้เป็น VLOOKUP แทนนะครับก็จะเป็น V เอาใหม่สูตรหนึ่งละกันนี่แทนที่เลข10ด้วย VLOOKUP นะครับ VLOOKUP ของรหัสแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตาราง lookup ของเราโชว์คอลัมน์ที่3แล้วก็แบบ exact นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโจทย์จริงๆนะครับมันก็จะโชว์ตามสต็อกที่มีนะครับตัวดินสอเนี่ยมี3ก็โชว์3นะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ใช้นะครับ if นะครับประมาณนี้ก็อันนี้เสร็จแล้วเนาะจบเร็วก็เลยอันนี้ผมมีเผื่อคำถามไว้ด้วยเนาะก็อ๋อสวัสดีกันเต็มเลยก็เดี๋ยวทักทายนิดนึงนะครับอ๋อสวัสดีครับคุณยีนคุณเคซี่คุณกนกนะครับไลฟ์จริงครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเปิดตัวที่เป็นคำถามมานะครับที่เตรียมไว้อีกเดี๋ยวขอให้ดูอันนี้นิดนึงทีนี้เวลาเราใช้ if นะครับเราจะถ้าตามเพจผมมาเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่ค่อยใช้ if พร่ำเพื่อนะครับก็คือเพราะว่ามัน1 if 1ตัวเนี่ยมันให้คำตอบได้แค่2แบบเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำตอบสัก10แบบเนี่ยการใช้ if มันควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะครับก็อยากให้ดูนี่คนนี้เขาใช้ if มาแบบนี้นะครับก็ซ้อนกันประมาณเป็นร้อยรอบครับสูตรยาวแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ไปดูตัวโจทย์จริงๆเลยก็ได้นะฮะอยู่ไหนนะปึ๊บมันเป็นลิงก์มานะครับอยู่นี่เองนะฮะนี่ก็คือเป็นโจทย์จาก Excel Forum นะครับเป็นฟอรัมต่างประเทศนะครับอันนี้ฟอรัมนี้มีคนเยอะที่สุดนี่สูตรเขายาวแบบว่าเห็นแล้วท้อใจนะฮะใช้อีฟซ้อนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราออกแบบข้อมูลให้ดีนะครับอีฟซ้อนกันเยอะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเหลือแค่ VLOOKUP อยู่แค่นี้เองนะครับเพราะนั้นที่มาสอน if วันนี้ไม่ได้สอนให้เอาไปใช้ตลอดนะครับมันมีคือหลักการผมก็คือถ้าใช้ if เกิน 3-4 อันเนี่ยเราควรจะมองหาฟังก์ชันอื่นใช้ได้แล้วนะฮะนั้นจากสูตร if ยาวเหยียดแบบนี้เนี่ยก็เหลือแค่ VLOOKUP แค่นี้เองนะฮะแต่ว่าการที่มันจะเหลือแค่นี้ได้เนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะนี่ก็คือการเตรียมตัวก็คือเราจะต้องเตรียมตารางไว้สักหน่อยนะครับก็คือว่ามีโค้ดมี description เพื่อที่เราจะมาทำ VLOOKUP จากตารางนี้แทนนะครับนี่ก็คือกรณีที่ไม่ควรใช้ if นะครับแล้วก็
เดี๋ยวเรามาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้ผมนี่ก็เพิ่งถามมาไม่กี่วันนี้นะครับเป็นการคำนวณเกรดของพนักงานนะฮะนี่เดี๋ยวผมเปิดไฟล์ให้ดูแล้วกันถ้าเกิดใครสนใจนะครับตัวเดี๋ยวผม copy link ให้แล้วกันนะฮะก็เข้ามาดูได้นะครับเขามีตัวอย่างไฟล์อยู่นะฮะผมขอดูเปิดดูไฟล์นิดนึงคุณซุปเปอร์แฟนบูฟี่คำนวณเกรดพนักงานนะครับเดี๋ยวตัวไฟล์นี้ที่ทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมอัพโหลดเข้า OneDrive นะครับถ้าเราไปกดดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ที่มีสูตรตรงนี้ทำเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอันนี้ผมขอปิดไปก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันมีทั้งหมด10เงื่อนไขนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราจะเอา if มาซ้อนกันเนี่ยก็อย่างน้อยๆก็9 if แล้วก็เงื่อนไขค่อนข้างจะมี2เงื่อนไขด้วยก็คือต้องนับวันป่วยตัวนี้เดี๋ยวอธิบายโจทย์ก่อนตัวนี้จะเป็นการตัดเกรดของพนักงานนะครับก็คือเราจะนับวันที่ป่วยแล้วก็วันลากิจกับวันลาป่วยนะครับต้องไม่เกินเท่านี้มันก็จะได้เกรดลดหลั่นกันลงไปนะครับแล้วก็มีลากิจด้วยแล้วก็จะมีตัวดีนี่ก็คือถ้าป่วย7วันขึ้นไปแล้วก็ลากิจ4วันขึ้นไปหรือมีการขาดงานนะครับมันก็จะตกเป็นเกรดดีทันทีฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าเราใช้ if นะครับวุ่นวายมากปวดหัวเพราะฉะนั้นถ้าตะกี้จำข้อตะกี้ได้นะครับผมจะมีการเตรียมข้อมูลไว้ให้มันสวยงามเพื่อให้มันเราเอามาประมวลผลได้ก็อย่างเช่นนะครับป่วยไม่เกิน1วันเนี่ยผมก็จะใส่เลข1ไปนะครับอันนี้ก็คือจำนวนวันป่วยส่วนอันสุดท้ายเนี่ยป่วย7วันขึ้นไปนั่นหมายความว่าป่วยไม่เกินกี่วันก็ตามก็คือเยอะๆเนาะป่วย7วันขึ้นไปผมอาจจะเปลี่ยนคำพูดใหม่เป็นป่วยไม่เกิน99วันก็ได้นะครับมันก็คือ7วันขึ้นไปนะครับอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามทำให้มันเป็นเงื่อนไขเดียวกันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะใช้ตารางเดียวในการลุคอัพได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางลุคอัพของป่วยนะครับทีนี้ถ้าจะอธิบายเนี่ยป่วยกับกิจพร้อมกันมันจะลำบากนิดนึงนะครับผมสมมุติว่าผมเอาแค่ป่วยพอนะเอามาทำอีกตารางหนึ่งนะก็คือถ้าเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 9แบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีการป่วย1วันขึ้นไปให้แสดงเป็น A เพราะนั้นถ้าเกิดเป็นโจทย์แค่นี้เนี่ยเราใช้ V lookup ได้เลยนะครับก็เป็น V lookup นะครับอ๋อไม่ได้เพราะว่าตัววันที่เนี่ยมันมาอยู่คอลัมน์ทางขวานะครับเราจะต้องใช้เป็น index match แทนนะครับ index ก็คือเราจะคืนค่าจากคอลัมน์ตัวนี้นะครับล็อกคอลัมน์ไว้ด้วยแล้วก็จะใช้ match นะครับเพื่อหาวันก็คืออันนี้เป็นวันนะฮะแล้วก็มา match กับชุดตัวนี้โดยที่เป็น match แบบ approximate นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็น11เนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นตัว C ลบนะฮะประมาณนี้ก็ปิดวงเล็บก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการใช้สูตรแบบอื่นที่ไม่ใช่ if นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเขียน if ให้ดูซ้อนกันสัก 2-3 ตัวเนาะเพื่อที่จะได้ A1 นะครับก็ถ้าเป็น if นะครับเราต้องเขียนยังไงอันนี้ไม่แนะนำให้เขียนนะครับก็ถ้าวันน้อยกว่าเนาะป่วยไม่เกินก็คือน้อยกว่าเท่ากับ1ให้เป็น A บวก if ที่1แล้วก็ต้องซ้อนกันไปอีกอ่ะ if F2 ป่วยไม่เกิน2วันน่ะน้อยกว่าเท่ากับ2เป็น A
ผมจบแค่นี้แหละซึ่งจะเห็นว่าการเขียนแบบนี้มันอดทนมากเนาะซึ่งผมไม่ทำเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยผมมีการเช็ค2แบบนะครับก็คือผมมีการแมทช์ตัวป่วยกับตัวกิจพร้อมกันด้วยอันนี้ก็จะลึกล้ำขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะทำงานสุดยอดมาทั้งปีรถชนสิ้นปีครับอันนี้ก็นี่รถชนเขาน่าจะคิดเป็นป่วยได้เนาะเอ้ยไม่ได้ป่วยเกิน7วันครับเจอเกียรติดีครับอันนี้ต้องไปคุยกับทางนายจ้างเองนะครับก็ผมหมดละเนื้อหาวันนี้นะครับครึ่งชั่วโมงเองสบายสบายนะครับก็จริงๆแล้วก็เตรียมมาแค่นี้แหละเนาะแล้วก็มีถ้ามีคำถามก็ช่วงนี้นะครับผมเปิดให้สัก5นาทีละกันถ้าไม่มีคำถามเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปละนะครับเดี๋ยวระหว่างรอผมเปิดดูสิมีคำถามไหนสั้นๆพอจะอธิบายได้ไวๆปุ๊บปั๊บอ๋อนี่มันเพจเนาะนี่กรุ๊ปอยู่นี่อันน่ะมาแบบนี้นะครับก็บอกไว้แล้วนะครับมากลุ่ม Excel นะครับมาแบบนี้ก็รีมูฟแล้วก็บล็อกด้วยนะครับVBA อันนี้เดี๋ยวไปตอบให้นะครับ How if ก็อันนี้เข้าไปดูได้นะครับคำถามนี้น่าสนใจมากนะครับเรื่องความเร็วของสูตรนะฮะก็น่าจะหมดแล้วล่ะเนาะคำถามไม่มีนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามมานะครับแล้วก็จะขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อ๋อๆเดี๋ยวมีอีกทริคนึงเพิ่งนึกออกนะฮะขอเปิดไฟล์เดิมออกมาก่อนหน่อยลืมตัวโลจิกนี่ๆแถมอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ขอ insert ไปเนาะอันนี้เราจะเห็นว่ามันมีการใช้ if แค่ครั้งเดียวนะครับมันจะมีคำถามที่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ if จะได้ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคำตอบเราเนี่ยมันมีแค่ตัวเลขกับว่างนะครับฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนค่าว่างให้เป็นเลข0ได้เนี่ยมันก็จะพอทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เงื่อนไขเดิมนะครับผมก็จะ copy มานะฮะไม่เอาเดี๋ยวขอเป็นตัว R นะครับเพราะว่าขอเป็นตัว R ตัวนี้นี่เนาะอันนี้ก็คือเอามาแต่เงื่อนไขนะครับก็คือจะเป็น true false นะฮะทีนี้ตัว true เนี่ยถ้าเราเอาไปคูณกับตัวเลขมันจะได้ตัวเลขเดิมแต่ว่าถ้าเป็น false เนี่ยเอาไปคูณกับตัวเลขมันจะได้0นะครับฉะนั้นตรง VLOOKUP เนี่ยผมก็จะ copy มานะฮะแล้วก็เอามาคูณกันแทนแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็น0กับ10โดยที่ไม่ต้องใช้ if เลยนะฮะแล้วทีนี้เราไม่อยากให้โชว์เลข0นะครับมันก็มีหลายๆวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะconditional เป็นการ set number format นะครับก็กด control เลข1ก็ได้นะครับก็จะเป็นการ format cell นะครับแล้วก็เราใส่ตัว sharp แบบนี้หรือ hash sign นะครับตัวนี้หมายความว่าถ้ามันเป็นเลข0เนี่ยมันจะไม่โชว์นะครับแต่ถ้าเป็นเลขที่ไม่ใช่0มันจะโชว์ตัวเลขนั้นกดโอเคนี่ก็จะเป็นการซ่อนเลข0ออกไปนะครับทำ power query ข้อนี้เหร
โอ้หรือว่าข้ออื่นข้อนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการซ่อนศูนย์นะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่นะครับระหว่างที่เราซ่อนศูนย์กับไม่ซ่อนกับเป็นว่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมเอาศูนย์กลับมาก่อนเนาะเดี๋ยวจะงงกันgeneral กลับมานะครับถ้าเกิดว่าเรามีการทำเป็นว่างๆเนี่ยเวลาที่เรานับนะครับเขาชุดนี้เขาทั้งหมดเลยเนาะอ๋อเดี๋ยวใส่สูตรผิดเท่ากับเขาตัวนี้ถึงนี่เลยอ๋อใส่ผิดปึ๊บเวลาเขาเนี่ยมันก็จะนับเฉพาะสิ่งที่เป็นตัวเลขนะครับนี่นี่ก็คือนับได้5แต่ว่าถ้าเป็นโชว์เลข0เนี่ยมันนับหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับหรือว่าเวลาที่เราใช้พวกหาค่าเฉลี่ยหาค่าอะไรเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเลข0นะครับเลข0มันจะเอามาเฉลี่ยด้วยนะครับทำให้ดูอีกสูตรหนึ่ง average สิ่งที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะครับได้7แต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้ได้ 0.5 เพราะว่ามันติดเลข0มามันถ่วงลงมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างเลข0กับว่างๆนะครับ power query โอเคเดี๋ยวลองดูเนาะยังไม่ได้เคยคิดข้อนี้เลย copy มาอีก1ชีทอันนี้ขอเคลียร์ก่อนเนาะลบอันไฮลบซะก็เอาแค่นี้ Power Query นะครับก็ผมชอบช็อตคัทเนาะ Alternate APT นะครับก็คือ Data From Table นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของ Power Queryนะครับเอาแค่นี้ละกันโอเคเชนไทนี่ยังไม่เอาเนาะ Power Query เนี่ยก็เอา if ธรรมดาก่อนสเต็ปแรกก็คือดูว่ามันมีจำนวนขายหรือเปล่านะครับผมก็จะไป add column แล้วก็ตัว interface มันจะมี conditional column นะครับซึ่งเราใช้ก่อนได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาแก้สูตรยังไงก็คือถ้าจำนวนขายนะครับมากกว่า0 greater than 0นะครับให้โชว์เลข10เดิมอันนี้คือสเต็ปที่1แต่ว่าถ้าไอตัวที่เป็นกรุ๊ปเนี่ยมันจะใช้ธรรมดาไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องเขียนสูตรเพิ่มเองนะฮะนี่ติด error เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัว null เนี่ยมันเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเลขไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ติด error มันจะมี2แบบนะครับคูณกับ if เดี๋ยวคำถามนี้ดีเดี๋ยวผมขอกลับไปก่อนcross and load to เดี๋ยวกลับมานะครับ power query รอแป๊บหนึ่ง cross and load toconnection ไปก่อนนะครับมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่า if เนี่ยเป็นข้อดีก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของ array นะครับถ้าเราเกิดเป็นการเดี๋ยวขอนึกโจทย์นิดนึงโอเคนึกออกถ้าเป็นการหาจำนวนแบบไม่ซ้ำนะครับซึ่งมันจะเป็นการ match อันนี้ผมไปเร็วๆเนาะ match จากตัวนี้แล้วกันอ่ะ match สินค้า match สินค้าปึ๊บตัวนี้จะเอาไว้หาตัว unique ID นะครับแล้วก็ if ตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอเค
ทีนี้เวลาเราหาพวกยูนิค ID ก็คือว่าจำนวนสินค้าแบบไม่ซ้ำเนี่ยมันมีเท่าไหร่ก็คือถ้าเรานับด้วยตาเนี่ย4เพราะนั้นเดี๋ยวสูตรมันต้องคืนมา4ผมจะใช้เป็น frequency แล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้มาเร็วๆเนาะเป็นสูตร row มาแบบนี้ลบ row header row ของ header นะครับนี่มันจะได้จำนวนเฉพาะที่เป็นที่มากกว่า0เนาะแล้วก็ผมก็เช็คว่ามันมากกว่า0แล้วก็ใส่ลบๆซะตัวที่มากกว่า0มันจะกลายเป็น1แล้วก็3ออกมาอันนี้คือ sum product ก็ได้ก็คือนับได้4นะครับอันนี้คือการทำปกตินะครับซึ่งมันตรงกับคำถามไหมนะไม่ใช่ไม่ตรงคำถามขออภัยอย่างนี้ละกันเวลาที่เราใช้ if นะครับมันจะคำนวณเฉพาะสิ่งที่เป็นตรงกันตรงตามเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่น ถ้าผม if 0ตรงเนี้ยแล้วมันเป็นจริงเนี่ยมันก็จะคำนวณเลข10มาเลยโดยที่มันไม่สนใจตัว false ชุดนี้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสนใจเรื่องความเร็วเนี่ยการใช้ if เข้ามาช่วยมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าเฉพาะกับสูตรที่เป็น array นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการเช็คเงื่อนไขก่อนเนี่ยแล้วสูตรเนี้ยสูตรข้างหลัง2ตัวเนี่ยมันเป็นสูตร array ยาวๆเนี่ยมันจะคำนวณเฉพาะตอนที่มันตรงเงื่อนไขเท่านั้นฉะนั้นพอมันไม่ตรงเงื่อนไขเนี่ยตรงยาวๆเนี่ยมันไม่คำนวณก็จะช่วยให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้น่าจะตอบตรงคำถามแล้วเนาะคูณกับ if อันไหนเร็วกว่ากัน if เร็วกว่าครับถ้ามีการเช็คเงื่อนไขก่อนว่าไม่ให้มันคำนวณสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็น array โหดๆนะครับมันก็จะสามารถช่วยให้เร็วขึ้นได้นะฮะแต่ถ้าเราเอามาใช้กับสูตรธรรมดาทั่วไปแบบที่เป็นอันเนี้ยก็คือมีบวกมีอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ใช่สูตร array เนี่ยความเร็วแทบไม่ต่างไม่แตกต่างกันเลยนะฮะมาดูความโหดวันนี้ไม่โหดนะครับวันนี้เป็นแบบเบบี้นะครับเพราะว่าโหดแล้วคนน่าจะไม่เข้าใจนะครับเข้าใจอยู่ประมาณ 2-3 คนนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับไป Power Query อันนี้ปิดก่อนไป Power Query นี่อยู่นี่โอเคก็คือตัว now เนี่ยเราเอาไปเทียบว่าเป็นมากกว่า0ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมี2วิธีในการแก้นะครับวิธีแรกก็คือเราเช็คก่อนว่าเป็น null หรือเปล่า if ไม่เท่ากับ null แล้ว if not equal null if does not equal null นะครับเราเขียนแบบนี้ได้เลยที่ว่าที่เช็คว่า not equal null เนี่ยเพราะว่าบางเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเราต้องเอา null ไปเช็คกับปากกาอะไรอีกนะครับก็เลยเช็คเป็น not equalฉะนั้น then 0ไปก่อนแล้วก็ else ถึงจะเป็น10นะครับมีแบบนี้มันก็จะได้ผิดไม่เท่ากับ now อ๋อถูกละถ้าไม่เท่ากับ now ให้เป็น10อันนี้ให้เป็น now ไปนี่แบบนี้ก็จะไม่ error นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือจะเป็นการใช้ตัวคล้ายๆ if error นะครับซึ่งใน power query มันจะเรียกว่า try otherwise นะครับก็ greater than 0ก่อนเนาะเหมือนเดิมพอเป็น null จะ error นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราครอบด้วย try นะครับก็คือ try ชุดนี้ก่อนถ้ามัน error ก็ otherwise
othervise นะครับให้เป็น noun แบบนี้ก็ได้มี2วิธีนะฮะอันนี้ก็เสร็จไปสเต็ปหนึ่งนะครับเหลือปากกานะฮะทีเนี้ยปากกาการเช็คว่าเป็นคอลัมน์แรกของปากกาใน Power Query เนี่ยจะไม่ได้ง่ายเหมือนสูตรนะครับเพราะว่ามันจะต้องกรุ๊ปนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำให้ดูก็ได้เนาะเราจะกรุ๊ปจากตัวรหัสก็ได้หรือตัวสินค้าก็ได้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่า Group By คลิกขวาก็ได้นะ Group By แล้วก็อันนี้เขาผมเปลี่ยนเป็นตัว T เนาะแล้วก็เขาโลเนี่ยจริงๆเราจะใช้ทั้ง Table นี่แหละแต่ว่ามันจะต้องมาแก้สูตรอีกทีนะครับก็ผมใส่เขาโลไปก่อนเนาะจะทำให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนนี้มันจะเป็นการนับว่ารหัสที่1เนี่ยมีสินค้ากี่ตัวนะครับจากคำสั่งที่เป็น table.rowcount นะครับแต่ผมไม่ได้ต้องการตัว count row นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมเอาคำสั่งที่เป็น table.rowcount ออกจะใช้แค่ตัวขีดแบบนี้นะครับซึ่งตัวขีดแบบนี้มันแทนทั้งตารางมันจะกลายเป็น table ออกมาแทนแล้วก็จะเป็น table ที่มีเฉพาะรหัสนั้นๆ นะครับฉะนั้นรหัส1ก็คือหนังสือรหัส2ปากกาแล้วก็มันจะมีอีกคำสั่งหนึ่งที่เอาไว้เขาเรียกว่าเป็นกระตุกอันนี้ทางเทคนิคทำอะไรกับมันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอถอยกลับมาก่อนไม่ต้องถอยก็ได้ถ้าเกิดเรากดตรง add column นะครับมันจะมีคำสั่งตัวหนึ่งที่ชื่อว่า index column นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเอาไว้ run number นั่นเองนะครับก็จะมี form 0กับ form 1นะครับผมจะใช้เป็น form 1ละกันอันนี้คือเป็นการ run number นะครับก็จะโชว์เป็น1 2 3 4ทำให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมาใช้กับสเต็ปนี้ add index column นะครับrun number นี่มันก็จะรันไปเรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้อง run number เฉพาะใน table ตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่มีตัว interface ที่ทำให้เรากดแบบนั้นได้แต่เราต้องศึกษาดูนะครับก็คือตะเกียบเรากดตัว add index column เนี่ยมันมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวเนี้ยไปใส่ใน table ของเราก็ปิดก่อนก็คือตัวนี่คือตัวขีดคือตัว table ของเรานั้นตะกี้เดี๋ยวเรามีคำสั่งที่ว่าเป็น table.add index column ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัว help มาว่าอันแรกเนี่ยให้เราใส่ table นะครับ table ก็คือตัวขีดล่าง new column name ของเราชื่ออะไรผมจะใส่เป็นตัว in ละครับแล้วก็ถ้าเกิดกดคอมม่าปุ๊บ initiative value ก็คือให้มันเริ่มต้นจากแถวไหนนะครับเลขไหนก็คือผมใส่เลข1ปุ๊บตะกี้นี้นี่เราได้อีกคอลัมน์หนึ่งสำหรับตัว running number มาแล้วนะฮะแล้วก็โอ้มันจะติดอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรา expand ออกมานะครับผมจะเอาตัวไม่เอาตัวรหัสเอาสินค้าจำนวนขายคัสตอมมานี่มันจะเรียงเลขใหม่ให้เราหมดเลยนะครับก็คือเรียงตามรหัส1 2 3ซึ่งเรียงกลับไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกรุ๊ปตรงนี้นะครับเราต้องใส่ index ให้มันก่อนนิดนึงก็เพื่อที่ว่าไอ้ขั้นตอนนี้การเรียงมันหายไปแล้วเราจะได้เรียงกลับได้นะครับก็เลยต้องมาใส่ตรงนี้ก็ add index ตรงนี้ form 0ก็ได้เพราะว่าอันนี้คือสำหรับเรียงนะครับแล้วก็เมื่อเรา expand ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเรียงกลับจากตัวนี้ได้มันก็จะเป็นหายเดี๋ยวนะ
อ๋อเพราะตอน expand เราไม่ได้เอามาด้วยต้อง expand index มาด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ index นี่เอาไว้เรียงนะครับนี่เราเรียงกลับขึ้นมาละแล้วก็ตะกี้นี้ที่ติดไว้ก็คือถ้าเป็น null นะครับไม่มีการขายและตัว running เป็นเลข1เนี่ยให้โชว์เลข10ด้วยนั้นก็อีก1 if นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ไหนหน้า conditional column นะครับก็จะเป็นการ1เลยถ้าจำนวนขายไม่เท่ากับ null ก่อนอ่ะ does not equal null นะครับให้เป็นเลข10ก่อนและถ้าตัวอะไรนะ in เป็นเลข1ก็คือเป็นสินค้ารายการแรกก็ให้โชว์เลข10เหมือนกันถ้าไม่ใช่ก็เนาไปนะครับนี่ถูกไหมนะมันรันกลับอีกแล้วนั้นเดี๋ยวขอ sort row ใหม่อีกทีนะ deleteindex sort ใหม่นี่โอ้ต้องมีติดอีกเงื่อนไขหนึ่งเพราะว่ามันหนังสือมันไม่มีการขายเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรายการแรกมันก็เลยโชว์ด้วยเดี๋ยวต้องไปแก้ตรง if หน่อยแก้ตรงนี้ไม่มันนะครับ if เนาะจริงถ้าเกิดว่าเราจำโลจิกของตอนที่เราทำสูตรได้นะครับอันนี้เราใช้โลจิกเดียวกันได้เลยเนาะก็ผมจะเขียนตรงนี้เลยละกันถ้าไม่เท่ากับ now เนาะแล้วก็โหไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าเราต้องเช็คว่าในกรุ๊ปนั้นไม่มีการขายอีกถ้าจะยาวนะครับอันนี้ก็คือตรงกรุ๊ปโรเนี่ยเราจะแค่นับไม่ได้ละก็คืออันนี้เราแค่นับนะครับเราจะต้องเพิ่มส่วนที่ว่ามันนับว่ามีการขายด้วยอีกหรือเปล่าโอ้ยาวเลยเซลล์ครับกันเซลล์แล้วก็อีชถ้ามีการเซลล์ก็คือต้องมีการซัมก็คือเป็น list.sum ของคอลัมน์ที่เป็นจำนวนขายจำนวนขายนี่ต้องเช็คด้วยว่าตัวเซลล์ตัวเซลล์อะไรนะต้องเป็น null ด้วยนะครับยาวแน่ยาวแน่นี่นี่ตัวนี้ก็คือ if in เท่ากับ1 and ด้วย and cell cell ต้องเท่ากับ null ด้วยถึงจะโชว์เลข10หวังว่าดูสวยงามถูกต้องขอโหลดเข้าไปเนาะ file close and loadนะเปรียบเทียบหน่อยอันนี้โหลดทูอันนี้เอ๊ะึบตรงไหมแอตรงค่ะตรงเดี๋ยวเกะกะขอลบคอลัมน์ที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับเราเอาแค่หนังสือจำนวนขายแล้วก็ตัว custom remove outer column นะครับ cross and load นี่ถูกต้องเรียบร้อยนะครับมีไม่มันด้วยนะครับก็เขียนสูตรเพื่อความสนุกครับต้องเขียนมันๆ นะฮะก็ประมาณนี้เนาะอ้าวทำไปทำมาครบ1ชั่วโมงพอดีเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ
ไฟล์นี้ก็ดาวน์โหลดก็จะมีไปครบเลยนะครับทั้งสูตรทั้ง Power Query นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็น Power Query ที่คิดแบบสดๆตะกี้นี้เนาะเขียนดีๆก็สั้นกว่านี้ได้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามกันนะครับแล้วก็กรุณาเอาขึ้น YouTube อ๋อได้ครับเดี๋ยวเอาขึ้นให้นะครับคุณมานะโอเคครับก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับไปแล้ว